ค่ะต่อนะคะแล้วก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วก็ถักถึงเปียของอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถักปกติไปเลยเพราะเราปิดไปแล้วยังไม่ต้องนับว่าเป็นแถวที่หนึ่งให้นับเป็นแถวที่เรายังทำเปียอยู่มันก็จะเหลือนิด16ห่วงก็ถักไปสิบเอ็ด12 13 14 15 16นะคะอันนี้คือแถวที่บิดเปียให้นับตรงนี้รวมเป็นแถวที่1เลยรอบนี้1แถวคราวนี้พลิกงานทำด้านในเจออะไรถักอันนั้นเจอเพอถักเพอเจอนิดถักนิดนะคะให้นับเป็นแถวที่2ให้นับเป็นแถวแรกบิดเปียไม่นับนะคะบิดเปียก็คือแถวบิดแล้วก็ทำข้างหลังข้างหน้าข้างหลังแล้วก็บิดก็คือแถวนี้ก็เริ่มอย่างนี้เลยถักขึ้นปกี้เป็นบิดเปียนะคะปกี้บิดเปียอันนี้เป็นแถวด้านหลังจะไม่ง่ายก็คือทำถักด้านในด้านนอกด้านในด้านถักด้านนอกด้านในด้านนอกด้านในแล้วก็บิดเปียถักขึ้นมาสูงอีก5เซนนะคะก็คือเราก็ถักเพอ16ห่วงถักเพอถ้าคนอื่นขึ้นไซส์อื่นก็ถักไปเลยค่ะแล้วก็ถักนิด2เพอ6นิด2แล้วก็เพอตรึดเพอมาจนถึงตรงนี้แล้วมันก็จะบางคนนะคะบางคนที่ไม่ได้ทำเปียข้างหลังยิ่งง่ายเลยนะคะก็คือถักเพอเลยตรึดมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเปียอีกอันนึงแค่ตรงนี้เองแล้วก็กลายเป็นเพอนิด2เพอ9นิด2แล้วก็ถักเพอมานะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็พลิกงานแล้วก็ถักนิดเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะถักขึ้นมาอีก5เซนถ้าเป็นเสื้อเด็กนะคะถักขึ้นมา3เซนเพอ2เพอ9อันนี้ก็เราก็จะถักมาจนจะสุดแถวอีกฟากแล้วเท่ากับแถวเนี้ยคือแถวแรกนะคะก็คือแถวข้างในอันนี้ก็เพอ16แล้วเราก็พลิกงานแล้วเราก็ถักมาด้านนี้เริ่มด้วยนิดนะคะอันนี้เป็นแถว2ก็ทำอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บิดเปียนะคะบิดเปียปกติมันจะเจอด้านหน้าอยู่ทุกครั้งเลยก็คือหลังหน้าหลังแล้วก็บิดเปียหน้าทีบิดเปียหลังทีเงี้ยค่ะทำขึ้นทำสูงขึ้นมาให้ได้5เซนโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกับบทต่อไป